ทักษะในการป้องกันการออกอาวุธด้วยเข่าของดาบคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นเราอาจจะใช้ลักษณะของการด้วยเข่านะครับโดยที่บริเวณเข่าหรือหน้าขาของคู่ต่อสู้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะทำการเข่าเรานะครับไม่ว่าเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าตัดในลักษณะเดียวกันนะครับลองจะทำการสาธิตดูการบล็อกด้วยเข่านะครับเริ่มจากเข่าตรงนะครับการด้วยเข่านะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาทำร้ายเราด้วยการเข่านะครับหรือบล็อกแขนนะครับเข่าเฉียงนะครับอาจจะข้ามตรงข้ามหรือข้ามเดียวกันนะครับหรือบล็อกให้คู่ต่อสู้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเรานะครับเข่าตัดนะครับนี่เข่าด้านข้างนะครับเราก็บล็อกนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับลองอีกข้างหนึ่งนะครับบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกคู่ต่อสู้ที่จะมาทำการเขาเรานะครับครับการป้องกันการเข่าคู่ต่อสู้อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการปัดให้พ้นแนวแรงนะครับอาจจะเป็นการบรรเทาหรือว่าให้พ้นระยะได้อีกทางหนึ่งครับในการปัดนะครับปัดนะครับทางด้านนี้ปั๊บคนที่รับก็พยายามที่จะดึงตัวหรือเบี่ยงตัวให้ออกพ้นแนวแรงนะครับลองใหม่ครับนะครับปัดเพื่อออกพ้นแนวแรงนะครับและเมื่อคู่ต่อสู้เข้าประชิดนะครับเราอาจจะใช้ท่อนแขนนะครับนะเป็นการป้องกันคู่ต่อสู้ที่จะพยายามเข่าลิ้นปีหรือเผาในบริเวณท้องของเรานะครับปลดด้วยแนวแขนนะครับนะหรือสองข้างนะครับนะครับนี่คือการป้องกันเข่าจากคู่ต่อสู้ครับครับสำหรับทักษะในการป้องกันการออกอาวุธด้วยเข่าของจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นเราอาจจะใช้ลักษณะของการด้วยเข่านะครับโดยที่บริเวณเข่าหรือหน้าขาของคู่ต่อสู้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะทำการเข่าเรานะครับไม่ว่าเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าตัดในลักษณะเดียวกันนะครับลองจะทำการสาธิตดูการบล็อกด้วยเข่านะครับเริ่มจากเข่าตรงนะครับการด้วยเข่านะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาทำร้ายเราด้วยการเข่านะครับหรือบล็อกแขนนะครับเข่าเฉียงนะครับอาจจะข้ามตรงข้ามหรือข้ามเดียวกันนะครับบล็อกให้คู่ต่อสู้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเรานะครับเข่าตัดนะครับนี่เข่าด้านข้างนะครับเราก็บล็อกนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับลองอีกข้างหนึ่งนะครับบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกคู่ต่อสู้ที่จะมาทำการเข่าเรานะครับครับการป้องกันการเข่าคู่ต่อสู้อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการปัดให้พ้นแนวแรงนะครับอาจจะเป็นการบรรเทาหรือว่าให้พ้นระยะได้อีกทางหนึ่งครับในการปัดนะครับปัดนะครับทางด้านนี้ปั๊บคนที่รับก็พยายามที่จะดึงตัวหรือเบี่ยงตัวให้ออกพ้นแนวแรงนะครับลองใหม่ครับนะครับปัดเพื่อออกพ้นแนวแรงนะครับและเมื่อคู่ต่อสู้เข้าประชิดนะครับเราอาจจะใช้ท่อนแขนนะครับนะเป็นการป้องกันคู่ต่อสู้ที่จะพยายามเข่าลิ้นปีหรือเผาในบริเวณท้องของเรานะครับปลดด้วยแนวแขนนะครับนะหรือสองข้างนะครับนะครับนี่คือการป้องกันเข่าจากคู่ต่อสู้ครับ